ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22ฝากค่านิยม12ประการซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีของสังคมในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการรุ่นปี2561ผลัดที่1เข้าไปดูแลช่วยเหลือพลตรีสรชัตสุทธิสนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่22เป็นประธานในพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาของทหารกองประจำการรุ่นปี2561ผลัดที่1และให้โอวาทและชื่นชมต่อทหารทุกคนที่ครบวาระปลดจากกองประจำการและมาร่วมพิธีอันมีเกียรติในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติหน้าที่ของชายชาติทหารเป็นเวลา2ปีได้เสียสละหยาดเหงื่อแรงกายและความสุขส่วนตัวเพื่อมารับใช้ประเทศชาติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหารด้วยความมุ่งมั่นอดทนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยด้วยความเข้มแข็งและเสียสละอันเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนอย่างกว้างขวางส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกองทัพบกเมื่อถึงวาระที่ทุกคนจะต้องอำลาชีวิตการเป็นทหารกองประจำการออกไปเป็นทหารกองหนุนขอให้พึงระลึกอยู่เสมอว่าเรายังมีหน้าที่ของการเป็นทหารกองหนุนที่ต้องคอยติดตามสถานการณ์บ้านเมืองอยู่เสมอหากมีข่าวสารสำคัญอันจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติขอให้แจ้งหน่วยทหารหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติผู้มีอิทธิพลยาเสพติดที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติในปัจจุบันพวกเราต้องคอยสอดส่องระวังป้องกันและกำจัดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทยของเราและขอฝากค่านิยม12ประการซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีของสังคมให้ทุกคนนำไปเผยแผ่และขยายสู่ครอบครัวและชุมชนให้กว้างขวางดังนั้นต้องจดจำและทำความเข้าใจให้ได้อย่างลึกซึ้งถ่องแท้เพราะความหมายของค่านิยมทั้ง12ข้อนั้นครอบคลุมถึงความดีงามและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยที่ครบถ้วนอย่างแท้จริงถ้าตัวเราและชุมชนของเราปฏิบัติได้อย่างจริงจังจะช่วยให้สังคมไทยดีขึ้นอย่างแน่นอน